อีกเรื่องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเหมือนกันนะคะเมื่อจู่ๆหนุ่มพลเมืองดีขับรถมาแล้วมาเจอหนูน้อยอะค่ะคลานเล่นอยู่กลางถนนกลางถนนกลางถนนนะเขาก็เลยตัดสินใจต้องจอดรถแล้วก็รีบไปอุ้มน้องอะช่วยมาแล้วก็ส่งคืนสู่อ้อมอกคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างปลอดภัยค่ะไม่ทันไอ้โอ๊ตอุ้มดีลูกใครครับโอ้แม่ยังช็อกอยู่ลูกใครอ่ะโอ้โหแล้วดูกลางถนนของจริงกลางถนนจริงๆนะคะแล้วพื้นถนนก็ร้อนรถก็วิ่งกันตามปกตินะคะเนี่ยเป็นนาทีที่คุณไกรฤกษ์ชัยศรีชุติชัยลงจากรถไปอุ้มทารกที่คลานอยู่กลางถนนพร้อมกับรีบตะโกนหาพ่อแม่เด็กระบุข้อความว่าระหว่างเดินทางไปวัดเจอทารกคลานออกมาจนถึงกลางถนนแล้วอะค่ะผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านให้มากกว่านี้อันตรายมากนี่คือข้อความที่ได้มีการโพสต์เอาไว้นะนายไกรฤกษ์บอกว่าเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาตัวเองกับเพื่อนขับรถมุ่งหน้าไปวัดห้วยด้วนหลวงพ่อพัดอยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างทางช่วงอำเภอชุมแสงก็สังเกตนะคะว่ารถข้างหน้าเนี่ยเริ่มชะลอคนขับคันหน้าโบกมือให้คันอื่นระวังเมื่อตนสังเกตดีๆก็พบว่ามีทารกคลานอยู่กลางถนนซึ่งตอนนั้นตกใจมากจึงรีบวิ่งลงไปอุ้มเด็กแล้วก็นำกลับไปให้ญาติทันทีที่อุ้มขึ้นมาเนี่ยหนูน้อยร้องไห้ด้วยความตกใจทางพลเมืองดีก็รีบเอาเด็กส่งคืนครอบครัวนะคะแล้วปรากฏว่าบ้านของเด็กนะคะอยู่ห่างจากจุดนี้30เมตรนะแล้วว่าน้องคลานมาไกลขนาดนี้เลยนะคะครับทีนี้คนที่มารับเด็กเนี่ยเป็นผู้ชายวัยกลางคนก็ยังไม่ทราบว่าเป็นพ่อหรือเป็นญาติหรือเปล่านะคะแต่หลังรับเด็กไปแล้วเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็รีบพาเด็กเข้าบ้านทันทีพอคลิปถูกแชร์ออกไปโอ้โหเป็นกระแสเลยแม่ของหนูน้อยก็เลยทัก Facebook ส่งข้อความมาขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยลูกเขาเอาไว้นะคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆลูกคลานมาถึงกลางถนนแล้วไม่รู้เนี่ยแม่บอกว่าคลาดสายตาจากลูกเพียงแค่ไม่นานเองไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะคลานไปไกลได้เร็วขนาดนี้ค่ะเห็นเด็กคลานออกมากลางถนนครับตอนนั้นก็ตกใจครับตอนเห็นตอนแรกก็ตกใจครับแล้วก็ลงได้ลงไปช่วยแล้วก็ถามหาพ่อแม่เด็กตอนคลานออกมาไม่มีครับไม่ร้องอยู่บนถนนก็ไม่ร้องครับผมไปอุ้มแล้วถึงน้องถึงจะร้องทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมาแสดงความเห็นก็เป็นห่วงล่ะกลัวน้องจะเกิดอันตรายนะคะมีบางท่านอ้างว่ารู้จักครอบครัวเด็กคนนี้บอกว่าแม่เด็กปั่นจักรยานไปซื้อของที่ตลาดปล่อยลูกให้อยู่กับพ่อบางท่านอ้างว่าพ่อแม่เด็กทะเลาะกันบ่อยก็สงสารหนูน้อยเหมือนกันอยากให้ดูแลลูกให้ดีกว่านี้เพราะเกรงจะเกิดอันตรายนะแต่นี่ย้ำว่าเป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ฟังคำชี้แจงจากทางครอบครัวน้องด้วยซึ่งทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ของบ้านพ่อแม่เด็กหน่อยแล้วฮะพบว่าบ้านปิดเงียบเจอญาติญาติเท่านั้นญาติญาติให้ข้อมูลบอกว่าครอบครัวนี้มีลูก4คนนะฮะคนที่คลานออกไปบนถนนเนี่ยอายุแค่ขวบเดียวที่ผ่านมาฟังแล้วก็ตกใจค่ะญาติบอกเด็กเนี่ยออกไปคลานบนถนนหลายครั้งขีดเส้นใต้หลายครั้งโอ้โหหนูเอ้ยอย่างครั้งล่าสุดเขาบอกจริงๆเด็กอยู่ในบ้านกับพ่อและพี่ๆเพราะแม่พาพี่อีกคนออกไปทำธุระแต่ลูกคนเล็กกลับคลานตามแม่ไปโดยที่แม่ไม่รู้นะฮะตอนนี้ที่เห็นว่าบ้านปิดเงียบเนี่ยเพราะว่าแม่และลูกๆย้ายไปอยู่กับญาติแล้วเนื่องจากบ้านหลังปัจจุบันอยู่ใกล้ติดกับถนนมากเกินไปเกรงว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุไม่คาดฝันครับมันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับบ่อยแต่ก็คอยแฮะที่เรารู้อ่ะครั้งสุดท้ายนี่คือตามแม่เขาแล้วแม่ไปไหนก็ไม่รู้แม่มาอยู่อันนี้มันอยู่กับใครเขาพี่สาวมันมั้งไอ้พี่เด็กอะนะเด็กก็มันเด็กกันเนาะมันก็ไม่รู้แล้วมันก็คานขึ้นไปเรื่อยไงตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาย้ายบ้านไปแล้วห่างถนนเหรอครับตรงนั้นอีนู้นมันจะห่างถนนอีนี้มันใต้ถนนแล้วแม่เขาเข้าออกเรื่อยอ่ะมันก็ตามเนาะแม่เขาทำงานอะไรครับไม่ทำไรเลี้ยงลูก4คนแล้วพ่อขณะที่เพื่อนนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนี้บอกว่าครอบครัวนี้ลำบากนะมีแต่พ่อของเด็กที่ทำงานเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวนะคะคือแบกหลายชีวิตนะคะลำบากขนาดไหนขนาดห้องน้ำยังไม่มีเลยนะคะก็อยากให้ทางพัฒนาสังคมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยค่ะแล้วทีนี้ตัวใหญ่จะอยู่กับแม่แต่ว่าวันนั้นอ่ะเขาปล่อยไว้กับพ่อ
แต่พ่อน่าจะหลับไม่มีที่ทางทำกินก็อาชีพรับจ้างเขาไม่มีคนเดียวรับจ้างคนเดียวแล้วก็มันไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีประจำอย่างเงี้ยอยากให้มาช่วยเรื่องการกินอยู่เรื่องห้องน้ำเขาก็ไม่มีแถวนี้ก็หยิบยื่นให้บ้างเล็กๆน้อยๆตามที่จะให้ได้ก็ฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยด้วยนะคะก็คือลูกเยอะพอหาเลี้ยงคนเดียวแล้วบางทีมันอาจจะคลาดสายตาเนี่ยอันนี้ยังโชคดีเหลือเกินที่มีพลเมืองดีไปช่วยชีวิตน้องเอาไว้ได้ทันนะคะแล้วยิ่งญาติบอกว่าเคยคลานออกมาแบบนี้หลายครั้งนี่มันน่าตกใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขาย้ายบ้านไปแล้วย้ายไปอยู่กับญาติในพื้นที่ที่ไม่ได้ติดถนนแบบนี้แล้วหวังว่าการเลี้ยงดูการดูแลเด็กๆของครอบครัวนี้จะดีขึ้นแล้วกันก็ปลอดภัยขึ้นนะถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับ